ุนโดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวทีมข่าวสวัสดีครับรัฐมนตรีชาดาไทเศษนะครับได้รับมอบหมายจากคุณอนุทินให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับและเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในอุทัยธานีนั้นไม่มีใครใหญ่กว่าคุณชาดานะครับคุณชาดานะฮะจับได้กระทั่งลูกเขยตัวเองนะครับที่เรียกรับสินบนตามที่ตำรวจปปป.เขาบอกไว้นะครับก็ลักษณะบอกว่าเคยเตือนแล้วนะเตือนแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยโดนจับแถมโดนจับเนี่ยโดนพร้อมพรรคพวกรวมทั้งหมด5คนค่ะงานนี้เป็นผลงานของ3ปต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปปป.ปปช.ปปท.นะเข้าจับกุมนะครับแต่ปที่แถลงคือปปง.นะแถลงคือจับกลุ่มนายวีรชาติรัศมีหรือนายกแม็กนะฮะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลุกดูนะครับและที่สำคัญนั้นเป็นลูกเขยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทเศษนะครับสองฮะนายธนพัฒน์ตุลยาธิการนี่ปลัดนะปลัดเทศบาลนะครับสามนายกุลทัศน์นะผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตลุกดูนี่นะครับและอีก2คนนั้นเป็นมือเป็นไม้ให้เป็นพลเรือนทั่วไปนะครับส่วนเรื่องทั้งหลายที่มันแดงขึ้นมาก็พอพูดรับเหมาเนี่ยเขาไปฟ้องปปป.นะครับเขาบอกว่ามีบุคคลปริศนาเนี่ยโทรศัพท์มาข่มขู่ให้ถอนตัวจากการประมูลนะการสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล2โครงการนะครับในโครงการตำบลตลุกดู1โครงการและตำบลหาดทนงอีก1โครงการนะฮะและพร้อมเสนอเงินให้หลายหมื่นบาทให้หนีการประมูลไปอย่ามาประมูลแข่งนะครับแต่ผู้รับเหมาไม่สนใจฮะเขาก็ปฏิเสธและก็ยื่นประมูลแบบ e-bidding ไปตามเดิมจนชนะการประมูลได้ทั้ง2โครงการนะครับได้2โครงการมาแล้วก็ต้องทำนะฮะแต่ทำไม่ได้นะครับเพราะไอ้บุคคลลึกลับที่บอกเลยนะสั่งร้านวัสดุก่อสร้างสั่งร้านปูนซีเมนต์ไม่ให้ขายของให้ไม่ให้ทำอะไรให้เพื่อให้โครงการมันล่าช้าและผิดระเบียบนะครับสุดท้ายฮะเขาบอกว่าคุณวีรชาติหรือนายกแม็กเนี่ยเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้ทำโครงการทั้ง2ตำบลในมูลค่าโครงการละ 500,000 บาทรวม2โครงการก็1ล้านต่อรองกันไปต่อรองกันมาเหลือโครงการละ 300,000 บาทก็เลยกลายเป็นเงินสด 600,000 บาทนะครับแล้วก็เลยนัดส่งมอบกันเมื่อวานนี้นะฮะบริเวณหน้าธนาคารธกส.สาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีก็เลยฮะเอาตำรวจปปป.ปปท.ปปง.อะไรพวกนี้นะไปเฝ้าสังเกตการพอถึงเวลานัดหมายก็จับกลุ่ม2ผู้ต้องหาที่มารับเงินและสอบสวนขยายผลจนค้น8จุดและจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง5รายได้เนี่ยครับประเด็นคำถามก็คือว่าหลายคนสงสัยว่าอันนี้จับโดยคุณชาดารู้เรื่องหรือเปล่าหรือคุณชาดานั่นแหละสั่งจับลูกเขยเองอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่าสั่งจับโดยคุณชาดาหรือไม่นะแต่ที่สำคัญนะมันอยู่ในพื้นที่คุณชาดาในอุทัยธานีนะมีการเรียกรับสินบนนะอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นผู้มีอิทธิพลเลยนะครับนะครั้งหนึ่งคุณชัยดาเคยพูดไว้เองว่าอุทัยธานีเป็นพื้นที่ที่มีผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศและจะกวาดบ้านตัวเองโดยเริ่มนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่แรกคืออุทัยธานีนะครับแต่คราวนี้คุณชัยดาไม่ได้ปราบนะครับเพราะคนที่ปราบนั้นนะเป็นผู้การเต่านะฮะคุณอนุทินบอกว่าได้รับรายงานจากชาดาแล้วว่าผู้ที่ถูกจับกุมนั้นเป็นลูกเขยนะครับแต่งงานกับลูกสาวของคุณชาดานะฮะมันพิสูจน์ว่าไม่มีใครมีเส้นสายนะไม่มีใครใหญ่เกินกฎหมายและไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นลูกเต้าถ้าทำผิดกฎหมายกฎหมายต้องทำงานเป็นเรื่องปกติฮะและคุณชาดาได้แจ้งกับผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วนะครับว่าถ้ามีหลักฐานก็สั่งให้นายกเทศมนตรีนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ใครทำผิดต้องได้รับผลกรรมตามความผิดที่ตัวเองก่อนะครับคุณอนุทินก็เลยทิ้งท้ายว่าไม่รู้ว่าท่านชาดาสั่งจับเองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณชาดาสั่งจับเองนี่มันโอ้โหสุดยอดปมคลาสสิกนะฮะพ่อตากับลูกเขยนะครับแต่ว่าอย่างนี้นะพี่ติ๋งพี่พูดถึงผู้การเต่าผู้การปปป.นะก็มีข่าวว่าผู้การเต่าเนี่ยเขามีการคุยเคลียร์กับคุณชาดาด้วยนะก็มีคำถามมาบอกว่าโอ้โหจะจับลูกเขยเขานี่ต้องไปเคลียร์กับพ่อตาเขาก่อนเหรอผู้การเต่าเป็นข้าราชการนะฮะเป็นตำรวจนะครับคุณชาดาเป็นข้าราชการการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารนะครับเพราะฉะนั้นผู้การเต่าก็บอกว่าเนี่ยหลังจับกุมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านชาดาท่านเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจกระบวนการปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายท่านชาดายังย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนไปแล้วถ้าใครไม่หยุดก็ดูแลตัวเองไปก็แล้วกันนะท่านบอกว่าท่านเข้าใจครับแต่กระนั้นก็ตามก่อนจะมาเป็นท่านชาดาที่คุยกันแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนอะเห็นว่าผู้การเต่าคนเดียวกันเนี้ยเคยจับกุมแล้วก็มีการแถลงข่าวนายชาดาไทยเศษพร้อมอาวุธปืนด้วยค่ะครับคุณต้องแบ่งเป็นคู่ๆอย่างนี้นะฮะไอ้เมื่อวานนี้นะฮะเป็นคู่ระหว่างผู้การเต่า
กับนายกแม็กลูกเขยคุณชาดานะแต่ถ้าย้อนกลับไปปี60เป็นเรื่องระหว่างคุณชาดากับผู้การเต่านะครับวันที่27พฤษภาคม60ฮะพลตำรวจเอกจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยฮะสมัยก่อนนั้นยศพันตำรวจเอกนะฮะนำกำลังชุดสืบสวนร่วมกับตำรวจทางหลวงตรวจค้นขบวนรถชาดาไทยเศษพบปืนทั้งหมด6กระบอกนะส่วนรถที่นายชาดานั่งมาพบกระเป๋าคุชชี่สีดำวางอยู่บนคอนโซลนะตอนแรกนายชาดาบอกเป็นเจ้าของกระเป๋าคุชชี่นะครับตรวจค้นพบยาอี1เม็ดครับต่อมานะฮะนายชาดาหันไปถามนายจักริตว่าตกลงกระเป๋าเป็นของใครนายจักริตบอกว่าเป็นของผมเองครับเพราะฉะนั้นตำรวจตั้งข้อหาเจ้าของปืนแต่ละคนที่อยู่ในขบวนเนี่ยนะฮะว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตนายจักริตคนขับรถนั้นเจอข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเนื่องจากไปยอมรับว่าเป็นเจ้าของกระเป๋ากุชชี่คุณๆนะครับส่วนคุณชาดาโดนข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะปี60นั้นคุณชาดาเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลนะแต่ปีนี้คุณชาดาเป็นผู้ปราบมีผู้มีอิทธิพลครับคุณชาดาเนี่ยเมื่อคืนนี้เห็นโพสต์ภาพไปเดินเล่นที่สยามไปช้อปปิ้งชิวๆทั้งที่มีข่าวจับลูกเขยแล้วนะแล้วก็เช้าเนี่ยจะต้องมาชี้แจงคุณชาดาชี้แจงว่าอะไรคุณชาดาเนี่ยตอนแรกไม่มานะฮะกรรมาธิการในการปกครองเขาจะประชุมกันเพื่อดำเนินนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะและคุณชาดาเนี่ยเป็นแม่งานใหญ่นะครับนักข่าวก็ไปรอกันหวังจะได้ฟังข่าวเรื่องนี้นะปรากฏว่าไม่มานะแต่ตอนหลังคุณชาดาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ลูกเขยผมจากได้รับการประกันตัวผมก็คุยกับลูกเขยผมลูกเขยผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีและในฐานะคนใกล้ชิดผมมีเรื่องมันต้องแสดงสปิริตมากกว่าคนอื่นแล้วสิ่งที่สำคัญจับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ด่าแล้วจะให้ผมทำไงครับอันนี้คุณชาดาก็ไม่ได้หนีไหนไปไหนนะครับก็บอกชัดเจนว่าว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายไม่มีการเข้าข้างใครทั้งนั้นนะครับและล่าสุดพี่สีมาแล้วค่ะพี่หายหน้าหายตาไปพักนึงอะนะมาถึงปุ๊บนี่บอกว่าคุณชาดาต้องแสดงสปิริตด้วยการลาออกพอมีการตั้งประเด็นแบบนี้ขึ้นมาว่าคุณชาดาต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกนักข่าวนี่ต้องไปถามนี่เลยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเพราะเขาอยู่ในครม.เดียวกันใช่ไหมคะรัฐบาลเดียวกันอะนะนายกรัฐมนตรีว่ายังไงนายกบอกว่าคงยังไปไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะที่จะให้คุณชาดาลาออกฮะเพราะไม่รู้ว่ามีความผิดจริงหรือเปล่าข้อที่หนึ่งสองต้องให้ความเป็นธรรมนะและ3ต้องดูว่าความผิดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่าเพิ่งไปไกลถึงขนาดนั้นเลยนะครับเรื่องนี้มันมองได้2แง่2งามนะครับคุณชาดาในฐานะผู้รับผิดชอบปราบปรามผู้มีอิทธิพลนี่เขาไปจับลูกเขยและคุณชาดาไม่หือไม่อือนี่แสดงว่าคุณชาดานั้นเอาจริงให้คนเห็นเป็นที่ประจักษ์2ไปไกลกว่านั้นนะฮะถ้าตำรวจปปจับได้แล้วเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วนะฮะและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยาวมันไม่ได้สามารถเอาผิดกันได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่มันจะดูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงจังเอาจริงเอาจังหรือมันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งกันแน่ครับ